ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการจัดงานวันดินโลกปี 2563 Keep Soil Alive Protect Soil Biodiversity รักปัตตภีคืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดินณสุดความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชียหรือเซสลาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่างานในครั้งนี้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาชุมชนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดินด้านนางสาวเบญจพรชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานวันดินโลกมีกิจกรรมมากมายเช่นภาคนิทรรศการมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการพระราชปณิธานการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในวันดินโลกปี 2563 คือกิจกรรมร่วมเล่านิทานชิงรางวัลระดับเยาวชนและการจัดเสวนาวิชาการซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชียหรือเซสลาและยังมีศูนย์ฝึกเกษตรสร้างอาชีพมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงานอีกด้วยในเรื่องของดินเนี่ยผมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่เราจะเพิ่มผลผลิตนะครับคุณภาพทางด้านการเกษตรนะครับดินถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาดินนะครับให้เหมาะสำหรับภาคการเกษตรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับดินได้หลายพื้นที่เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหลากมันทำให้คุณภาพดินนะครับในของแต่ละจังหวัดในของแต่ละภาคเนี่ยนะครับมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพดินมันเสื่อมไปดังนั้นหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับเราต้องสานต่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านพระองค์ท่านได้ดำริได้คิดไว้แล้วเนี่ยว่าควรจะทำอะไรอย่างไรนะครับดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับก็ต้องพัฒนาดินให้มีคุณภาพสำหรับภาคการเกษตรนะครับก็ฝากถึงพี่น้องนะครับเกษตรกรทั่วประเทศไทยว่าเรามีหมอดินจิตอาสานะครับทุกตำบลนะครับทุกอำเภอและทุกจังหวัดนะครับนั้นฝากด้วยว่าสิ่งไหนอย่างไหนที่กรมพัฒนาดินสามารถที่จะเป็นกลไกกับเพื่อนในการเพิ่มพัฒนาคุณภาพของดินให้พี่น้องเกษตรกรให้เพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นนะครับเรายินดีที่ทำเต็มที่